เอางี้นะหน่วยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปทวิตข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูแล้วก็ไปพาดพิงในลักษณะที่ไม่บังควรไม่เหมาะสมข้อความที่มิลลิได้มีการทวิตไปเนี่ยใครอ่านก็รู้นะฮะว่ามิลลินั้นหมายถึงอะไรหมายถึงใครนี่นะฮะไปเข้าไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดหลังจากนั้นเนี่ยนะกระแสถล่มเนี่ยมิลลิเยอะมากเยอะมากนะฮะเยอะคือแบรนด์มิลลิเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเนี่ยไปหลายวันแล้วคนที่วิพากษ์วิจารณ์คนที่แบนเนี่ยก็หลายคนเนี่ยเป็นคนข้างเดียวกันใช่คือไม่ได้เป็นสลิมคนข้างเดียวกันก็มีคนข้างเดียวกันก็มีนะบอกเลยบอกว่าเฮ้ยปกติเราก็เป็นแฟนเธอนะอะไรเงี้ยแต่ว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกนะคือทุกคนมีความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูใช่ไหมแล้วมิลลิมาทวิตแบบนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ไงใช่ใช่นี่นะกระแสนี้มีหลายวันจนกระทั่งเมื่อวานนี้ข้อความแรกจากมิลลิประมาณสัก3 ทุ่มเศษก็เริ่มทวิตนะฮะเขาก็มาก่อนเลยข้อความแรกจากกรณีที่ทวิตข้อความอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งข้อความดังกล่าวทำให้หลายท่านรู้สึกเสียใจและไม่พอใจหนูขอน้อมรับผิดในครั้งนี้อันนี้ทวิตแรกก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังดูดีๆนะฮะต่อมาก็บอกนะครับว่าซึ่งเกิดจากอารมณ์และความไม่รอบคอบในการใช้คำพูดจนทำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจและขอโทษทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาณที่นี้ด้วยโดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์นี้หนูตระหนักแล้วว่าทุกคนทุกฝ่ายต่างมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและเยียวยาผู้สูญเสียด้วยกันทั้งนั้นนะฮะแล้วก็บอกนะครับและขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อเสริมในสิ่งที่หนูอยากจะสื่อสารสิ่งที่ตั้งใจสื่อในครั้งนี้ก็คือการวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของวิธีการจัดการบนพื้นที่ที่เกิดเหตุหนูเห็นว่าควรมีการกั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุให้ชัดเจนและไม่ควรไปรบกวนพื้นที่ดังกล่าวเพราะเกรงจะมีผลกระทบต่อหลักฐานของคดีและหนูเป็นห่วงจิตใจของผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นจากข้อความที่หนูทวิตไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดและถูกนำไปตีความคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่หนูต้องการจะสื่อซึ่งก็เกิดจากการที่หนูพิมพ์ไปอย่างไม่ชัดเจนและไม่รอบคอบหนูต้องขอโทษและจะปรับปรุงตัวในการใช้คำพูดต่อไปค่ะนี่นะฮะนี่คือสิ่งที่เขาคือโดยรวมก็คือขอโทษขอโทษแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อก็หมายถึงว่าไม่ต้องการให้ไปรบกวนในพื้นที่อะไรก็แล้วแต่แต่ท่านผู้ชมฮะสิ่งที่เธอทวีตกับสิ่งที่เธอออกมาแก้ตัวนะฮะหรือว่าออกมาชี้แจงเนี่ยมันไปคนละเรื่องคนละประเด็นมันไปคนละเรื่องคนละประเด็นอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นต่อมาก็คือว่าคนเราเนี่ยถ้าเขียนพูดหรือพิมพ์ข้อความอะไรไปพิมพ์ไปปุ๊บแล้วคนส่วนใหญ่คนส่วนมากเข้าใจผิดไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเราไม่ต้องรอข้ามวันนะเราออกมาชี้แจงแล้วนี่ผ่านไปกี่วันแล้ว2-3 วันเนี่ยโอ้โหใช่ไหมฮะแล้วออกมาแบบเนี้ยแล้วออกมาแบบเนี้ย2-3 วันนะหายเงียบไปนะแล้วออกมาขอโทษแนวนี้นะใช่ใช่ไหมฮะออกมาขอโทษแบบกลัวว่าตัวเองจะแบบขอโทษเฉยๆแล้วจะเสียฟอร์มมั้งยังต้องมีลีลาหน่อยนะยังต้องมีการชี้แจงว่าทำไมไปโพสต์แบบนั้นนะคุณมิลลี่เนี่ยโพสต์ว่าไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดมันถูกไหมฮะใช่ไหมฮะมันไม่มีตรงไหนถูกเลยนะใช่ผิดทุกคำนะผิดทุกคำไปก็ไม่ได้เป็นไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นภาระนะฮะและจริงเหรอฮะไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดเห็นไหมฮะมันไม่ถูกเลยและที่สำคัญก็คือว่าตกลงที่ผมอยากรู้เนี่ยมิลลิเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงใครหมายถึงใครเอากล้าๆเลยนะฮะไหนๆจะขอโทษแล้วเนี่ยเอาให้ออกมาบอกเต็มที่เลยหมายถึงใครใช่ไหมฮะถ้าหมายถึงเบื้องบนแค่นี้ไม่พอนะฮะแค่ขอโทษแค่นี้ไม่พอนะฮะ
และยังขอโทษแบบมีลีลานะใช่เห็นไหมหนูเป็นห่วงจิตใจของผู้ที่เสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นจากข้อความที่หนูทวิตไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดและถูกนำไปตีความคลาดเคลื่อนไม่มีใครเข้าใจผิดและเขาเข้าใจถูกหมดไม่ได้มีใครตีความคลาดเคลื่อนเลยนะก่อนจะบอกว่าเขาตีความคลาดเคลื่อนเนี่ยบอกมาก่อนสิว่าหมายถึงใครใช่ไหมฮะเพราะคนเข้าใจแบบเดียวกันว่าคุณเนี่ยหมายถึงสถาบันใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าเขาตีความคลาดเคลื่อนถ้าคุณไม่ได้หมายถึงสถาบันคุณหมายถึงใครไม่กล้าพูดใช่ไหมไม่กล้าพูดโอ้โหและเขาไปเนี่ยถ้าหมายถึงพระองค์เสด็จไปนะฮะไปช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าไม่เคยไปช่วยเยียวยาเลยสักนิดเนี่ยมันใช่เหรอฮะอ่ะถ้าไม่ได้หมายถึงสถาบันหมายถึงใครหมายถึงรัฐบาลหมายถึงลุงตู่หรือหมายถึงใครก็ต้องพูดออกมาสิใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมผมว่าคุณแย่แล้วล่ะและการที่คุณขออภัยแบบนี้ขอโทษแบบนี้นะไม่ได้ทำให้ดีขึ้นนะไม่ได้ทำให้ดีขึ้นนะจะมาบอกว่าโอ้ที่โพสไปแบบนั้นนะเพราะอะไรอ่ะเป็นห่วงเกี่ยวกับการจัดการวิธีการเลยพูดวิธีการนะมันคนละเรื่องคนละเรื่องมันคนละเรื่องฮะเรื่องของการจะดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตเรื่องของการดูแลนะเรื่องของการจัดการศพเขาทำถูกต้องอยู่แล้วไม่ได้มีการรบกวนเลยคือการเสด็จไปการไปของท่านนายกการเสด็จไปของพระมหากษัตริย์พระราชินีเนี่ยไม่ได้ไปรบกวนอะไรเลยนะมีแต่จะไปช่วยนะครับนี่และมาขอโทษแบบนี้มันก็เลยทำให้เห็นไหมคุณโบนะหรือว่าคุณณัฐฐามหัทนานะครับซึ่งก็ได้โพสต์ Facebookคนที่จะขอโทษอย่างสง่างามได้ต้องมีวุฒิภาวะมากพอถ้ายังไม่มีเขาก็จะขอโทษแบบมีข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นไปด้วยแต่อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะการเอ่ยคำขอโทษบางครั้งต้องใช้ความกล้าหาญด้วยในระดับหนึ่งและคนเราก็พัฒนากันได้นี่คุณโบยังเมตตานะอย่างน้อยก็มองว่าเอาล่ะแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ยามนี้เนี่ยเรื่องของมิลลิเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าก็คงจะหมายถึงสิ่งที่มิลลิได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้เอาล่ะอย่างน้อยมิลลิเขาก็ขอโทษเขาก็ขอโทษนะฮะเพียงแต่ขอโทษแล้วเนี่ยเขาขอโทษแล้วมันไม่จบเขาขอโทษแล้วยังอธิบายแล้วมันก็เลยย้อนแย้งใช่ใช่ไหมใช่นี่นะแล้วก็ในโลกออนไลน์เนี่ยเขายังคาดเดาไปในทิศทางเดียวกันด้วยว่าที่คุณออกมาขอโทษแบบเนี้ยแล้วพยายามที่จะชี้แจงอะไรก็ตามเนี่ยเพราะมันเริ่มกระทบกับงานแล้วใช่ไหมพราะมันเริ่มส่งผลกระทบกับงานแล้วใช่ไหมถึงต้องออกมาพูดแบบนี้หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณเนี่ยพยายามที่จะให้คุณเนี่ยต้องออกมาขอโทษเพื่อที่จะลดกระแสใช่ไหมมันเลยถึงออกมาขอโทษด้วยรูปแบบแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็มีบางคนแฟนคลับเขายังไปเถียงนะในคอมเมนต์เนี่ยผมเห็นคอมเมนต์ที่ทันทีที่ขอโทษเสร็จคอมเมนต์ก็ยังมีแฟนคลับบางคนยังบอกว่าทำไมต้องขอโทษนะแล้วก็มีบางคนก็ตั้งข้อสังเกตที่คุณธีระบอกว่าที่ออกมาขอโทษเพราะว่าเริ่มจะได้รับผลกระทบจากการทำงานใช่ไหมงานเริ่มจะไม่มีใช่ไหมนะฮะบางคนก็บอกว่าระดับมิลลิเขาไม่กลัวตกงานหรอกเขาระดับโลกแล้วเขาระดับโลกแล้วนะฮะโอ้โหนี่นะฮะดูตัวอย่างนาราเครปกระเทยเอาไว้นะฮะนาราเครปกระเทยที่ไปโปรโมทให้กับลาซาด้าหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตของนาราเป็นยังไงนะดูเอาไว้ก็แสดงว่ามิลลิไม่ได้ดูเลยมิลลิไม่ได้ดูเลยนะโอ้โหแล้วมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากหมายถึงใครนะฮะเพราะทันทีที่คุณไม่ออกมาอธิบายไงคือผมติดใจตรงนี้แหละแล้วผมเป็นคนที่โพสต์ Facebook บอกเลยต้องช่วยกันจดจำเหตุการณ์นี้เอาไว้ว่าคนคนนี้นะฮะคนคนนี้เนี่ยได้เอาอาศัยเรื่องราวที่คนไทยทุกข์เศร้าสลบนะครับไปตั้งแง่กับสถาบันใช่ไหมนะฮะ
ถ้ายังไม่ตอบเราก็จะคิดว่าใช่นะถ้าเกิดไม่ใช่คุณต้องบอกว่าคุณไม่ได้หมายถึงสถาบันแต่คุณไม่ตอบไม่บอกก็แสดงว่าใช่เมื่อใช่แล้วเนี่ยเราจะให้อภัยคนคนนี้ไหมนะที่โหนเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะมีการไปแซะสถาบันได้อะใช่แต่ยังทำอ่ะใช่ไหมฮะเป็นคนใช้ได้ไหมล่ะแย่แย่มากทัศนคติความคิดแบบนี้แย่มากๆ มีหลายคนนะมีหลายคนนะที่ทวิตข้อความทวิตรูปภาพบ้างในลักษณะที่ไปแซะสถาบันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของพรมแดงเลยโอ้โหพวกคุณแย่มากไม่เข้าเรื่องไม่เข้าเรื่องเลยนี่นะฮะก็ลองดูสิฮะจากนี้ไปเนี่ยสินค้าตัวไหนจะสนับสนุนเธอนะครับเหมือนกับนาราเคปกับเธออ่ะสินค้าตัวไหนที่จะไปให้เธอโปรโมทลองดูสิฮะว่าเสียงตอบรับจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับผลพวงจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอาวุธปืนนะฮะเมื่อวานนี้ทางผบ.ตร.พลเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรบอกนะครับว่าได้มีการคุยกันกับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยจะเริ่มมีนโยบายร่วมกันตรวจสอบควบคุมอาวุธปืนอย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในมาตรการนั้นก็คือว่าการเรียกคืนอาวุธปืนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอาวุธปืนทางราชการไว้ในครอบครองหรือเคยได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนแต่พบว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวถูกร้องเรียนเรื่องอาวุธปืนหรือว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่มีพฤติกรรมการใช้อาวุธปืนที่ไม่เหมาะสมเข้าข่ายขาดคุณสมบัติในการครอบครองอาวุธปืนเหล่านี้ต้องเรียกคืนทั้งหมดนะฮะเพื่อเป็นการตัดตอนไม่ให้เอาอาวุธปืนที่อยู่กับตัวไปก่อเหตุซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะครับรวมทั้งการขอใบอนุญาตมีอาวุธปืนต่อไปจะต้องมีการมีเอกสารรับรองการตรวจสอบสุขภาพจิตจากแพทย์มาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตและมีการตรวจติดตามในระยะยาวอย่างต่อเนื่องนี่นะฮะ12ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมตำรวจมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการควบคุมป้องกันอาวุธปืนอย่างเป็นระบบและปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะยังสามารถกลับมาเมืองไทยได้อีกไหมครับก็ได้นะครับก็ที่บอกไม่ได้เราไม่ได้มีที่จะทำแพ็กไม่ได้ไปสลายเพราะเขาไม่ได้เป็นมีความผิดแน่ความมั่นคงหรือเรื่องการต่อสังคมอะไรนะเขาเป็นมาตรฐานที่เราอาจจะไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเป็นการทำแพ็กไม่ได้ไปสลายเพราะเขาไม่ได้เป็นมีความผิดแน่ความมั่นคงหรือเรื่องการต่อสังคมอะไรนะเขาเป็นมาตรฐานที่เราอาจจะไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเป็นการทำแพ็กไม่ได้ไปสลายเพราะเขาไม่ได้เป็นมีความผิดแน่ความมั่นคงหรือเรื่องการต่อสังคมอะไรนะเขาเป็นมาตรฐานที่เราอาจจะไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเป็นการทำแพ็กคนระวังกันแล้วก็แต่หน้าสถานที่นั้นก็ไม่ได้มีศพแล้วแล้วเพียงแต่ว่าถ้ามีโพลิสไลน์เนี่ยเขาอาจจะต้องใส่ถุงมือใส่แต่ก็คือหน้าขนาดนั้นบรรยากาศคงไม่เป็นอยากบอกปรับพื้นที่นิดนึงนะอันนี้ก็นำข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนนะครับก็ทางทราบนี่นะหลังจากนี้ลองตรวจสอบลองดูนะพรุ่งนี้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะนายกเรียกประชุมเลยนะประชุมตำรวจประชุมมหาดไทยเรื่องปืนกับเรื่องยาเสพติดนะครับจากเหตุการณ์ที่โศกสลดครั้งนี้นะครับก็นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจนะครับอย่างน้อยก็หดหู่ใจนะครับสำหรับคนที่ติดตามข่าวและทุกคนต้องรู้ข่าวนี้นะครับก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นท่านผู้ชมฮะที่ลำปางนะครับมีร้านตัดชุดให้กับนักเรียนนะฮะซึ่งเขาขายทางออนไลน์เขาทำมา 5-6 ปีแล้วนะครับก็มีลูกค้าเนี่ยไปออเดอร์ให้ตัดชุดยูนิฟอร์มของเด็กนะครับ19ชุดนะตามออเดอร์เขาบอก19ชุดนะครับแล้วทางร้านเนี่ยเจ้าของร้านคือพันตำรวจโทสันติชัยศรีใหม่กับภรรยาคือคุณลลิตาศรีใหม่นะครับพอสองสามีภรรยาเจ้าของร้านนะครับร้านนี้นะครับชื่อว่านังตาช็อปนะครับพอทราบว่าลูกค้าสั่งออเดอร์นะฮะมาตัดให้กับเด็กๆนักเรียนที่เสียชีวิตเขาไม่คิดเงินเลยเขาไม่คิดเงินนะฮะและเขาให้ลูกน้องเขาระดมนะตัดเพราะว่า
ทางด้านของลูกค้าก็คงจะตัดเพื่อที่จะไปอุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กๆได้มีเสื้อผ้าใช้นะครับโอ้แล้วเขาตัดนะฮะตัดไม่ใช่ชุดนักเรียนนะท่านผู้ชมฮะตัดชุดตำรวจชุดทหารชุดหมอชุดคุณครูชุดนักบินอวกาศเนี่ยส่งให้เด็กๆนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะตัดส่งไปให้ทางเจ้าของร้านก็ไม่คิดตังค์นี่คือความรู้สึกร่วมที่ดีของคนไทยอยู่ที่ลำปางนะท่านผู้ชมอยู่ที่ลำปางโอ้โหยังรู้สึกว่าเออขอมีส่วนร่วมหน่อยอยู่ถึงลำปางเห็นไหมฮะแล้วมีแบบเนี้ยทั่วไปเมื่อวานเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีมากมายที่ออกไปทำบุญในวันออกพรรษาแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตที่หนองบัวลำพูใช่อยู่ในที่ต่างๆของประเทศเรานี่แหละฮะอุทิศให้กับน้องๆนะฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากนะฮะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันทหารใช่โอ้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไทยเนี่ยมันเศร้าสลดมากนะฮะกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเขาตัดให้เลย